คุณผู้ชมช่วยกันดูหน่อยค่ะชาวบ้านเขาเดือดร้อนที่ถนนรังสิตนครนายกเขาบอกช่วงคลองหนึ่งเนี่ยถนนมันถูกขูดเป็นร่องลึกแล้วไม่มีป้ายเตือนด้วยค่ะนี่สภาพเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนขูดออกไปผิวถูกขูดลึกจนเป็นริ้วแล้วไม่มีป้ายแจ้งเตือนใดๆนี่เป็นช่วงคลองหนึ่งใกล้กับสะพานฟ้านะคะมีการเอาไปโพสต์เตือนส่วนใหญ่แล้วชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเต็มเลยบอกว่าถนนที่ขูดเป็นร่องเนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งผ่านคว่ำก็มียางแตกก็มีค่ะอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างน้อยแจ้งเตือนหน่อยก็ยังดีล่าสุดมีคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยบอกว่าเส้นนี้เพิ่งจะถูกขูดไปเพื่อที่จะปรับพื้นเดี๋ยวเขาจะลาดยางแต่ว่าพอขูดเสร็จเนี่ยผู้รับเหมาทิ้งงานไปมันก็เลยถูกทิ้งอยู่แบบนี้ทีมข่าวช่องวัน31ของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยก็ไปเจอถนนถูกขูดเป็นร่องลึกเป็นริ้วๆยาวสักประมาณ500เมตรได้ค่ะช่วงนี้ฝั่งตรงข้ามมีรอยของการลาดยางมาต่อยใหม่ไปสอบถามวินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นบอกว่าขูดแบบนี้สองฝั่งเลยประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะเคยไปถามเจ้าหน้าที่ที่มาทำถนนด้วยว่าเมื่อไหร่จะลาดยางมาต่อยสักทีคำตอบคือบอกอีก2วันแต่สุดท้ายผ่านไปไม่รู้กี่วันก็ยังไม่ได้ลาดยางมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านเนี่ยอุบัติเหตุบ่อยวันหนึ่ง20ครั้งเลยนะคะเมื่อคืนนี้ก็เพิ่งมีการเอายางมาต่อยมาลาดถนนไปฝั่งนึงส่วนตัวไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าทำไมต้องซ่อมถนนเพราะว่าเส้นเดิมก็มันก็ดีอยู่แล้วค่ะพวกเราหน้าถนนออกไปแล้วโอเคเป็นหลุมลึกอีกฝั่งหนึ่งมันสูงกว่าทีนี้มอเตอร์ไซค์วิ่งไปบางคนเขาไม่รู้ใช่ไหมฮะมันล้อหน้าลื่นสะบัดล้มได้วันหนึ่งนี่ก็ประมาณ20-30บางคนก็เป็นคนมีอายุผมยังงงเลยเขามาวัดถนนทำไมแล้วเขาบอกจะขูดออกบอกขูดแล้วปูใหม่เนี่ยพี่เขางงเอ๊ะมึงก็ไม่เสียซ่อมทำไมครับนักข่าวเราตาดีมากคุณผู้ชมไปสังเกตด้วยนะยางมาต่อยที่ลาดใหม่เนี่ยมันบางๆเท่านั้นเองอะค่ะแล้วก็ยังไม่เรียบร้อยดีสักเท่าไหร่จะเห็นบางช่วงเนี่ยมีเอากรวยมาวางป้องกันเอาไว้ฝากหน่วยงานดูหน่อยนะคะเส้นนี้คนใช้ถนนเยอะค่ะเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต้องเจอนะฮะถนนหนทางต้องเรียบร้อยนะครับไม่อย่างนั้นจะเกิดเป็นอุบัติเหตุสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ